คือเลือกอะเลือกตรงเนี้ยแล้วก็ยังสองจิตสองใจว่าเอ๊ะเราก็ต้องถามผู้รู้อีกแหละเพราะว่าเราปฏิบัติมานานแล้วไม่ถึงสวดมนต์มาตลอดอยู่แล้วก็คือเลิกสวดมนต์เลยใช่ไหมคะขอให้สรุปว่าการสวดมนต์ที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานเป็นแนวราบปูมาแล้วมันสลบสลบอัพกันแล้วกันนะขึ้นมาเนี่ยนะการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานโอเคนะดีไม่มีอะไรสูญเสียที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพอเวลามันขึ้นสลบอัพขึ้นมาปุ๊บมันจะมาถึงจุดที่เป็นฟิลลิ่งต่อไปนี่เห็นไหมครับแปลว่าสวดมนต์ที่ผ่านมาดีแล้วถ้ายังดำรงอยู่ก็สวดไปไม่มีปัญหาโอเคนะแต่ฟิลลิ่งที่จะรับต่อไปนี้เป็นการเชื่อมต่อเลยระหว่างโลคีโลกุตเลยนะครับบอกให้ทราบไว้แต่โลคีโลกุตที่แท้จริงเริ่มต้นเอาฟิลลิ่งไว้ก่อนแต่จริงๆของมันจริงๆเวลาสมาธินะโอ้โหมันผมเองผมคงไม่ไกด์ตรงนั้นเพราะว่าถ้าไกด์ปุ๊บมันจะเหมือนกับปิดท่านไปเลยนะครับขอให้ไต่ตามสเต็ปที่พวกเราในคณะพยายามที่จะช่วยให้เกิดขึ้นในตัวตนแต่บุคคลทุกๆคนมันทุกๆคนมีสิทธิโดยชอบธรรมตรงนี้นะครับนะโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วสวดมนต์ยังสวดต่อไปไม่มีปัญหาโอเคนะแต่มารับจุดท้ายคือตัวฟิลลิ่งที่จะให้ในบทอีกไม่กี่นี้ข้างหน้าโอเคนะต้องการตรงนี้แต่ในเชิงปฏิบัติทีนึงก็อีกมิติหนึ่งก็มันทีตัวนั้นคงจะนะชาติได้นานแต่เป็นชาติสุดท้ายกันครับผมเชื่อมั่นในส่วนแต่ว่าตอนนี้ราหูก็ไปแล้วน่าจะง่ายกว่าใช่ไหมคะเชื่อมั่นครับเพราะว่าหนูเจอราหูไปเยอะครับครับหนูปฏิบัติมาเนี่ยหนูเจอราหูขวางมากกว่าจะหลุดจากราหูนี่แทบตายค่ะก็คือจะหลุดก็ถึงลุงบอกได้เนี่ยแทบเอาชีวิตไม่รอดค่ะพอถึงจุดนี้เราก็พอมาเจอมาฟังมาอะไรปั๊บมันจะอ๋ออ๋อแล้วเข้าจิตค่ะฟังในช่วงที่ลุงบอกแล้วจะจดด้วยจดปั๊บเนี่ยพอจดไปด้วยเราเข้าใจไม่หลุดออกจากตัวเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีเงาดำมีอะไรติดตัวมันจะค่อยหลุดค่อยๆหลุดแล้วเกิดความเข้าใจและเบาตัวค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ทำกันนะคะเพราะว่าเจอวิบากมากเลยถึงแบบ20ปีเอาชีวิตแทบไม่รอดเหมือนกันค่ะปฏิบัติอะไรแบบทางแนวราบน่ะมันก็ไม่สามารถฝ่าผ่านได้แต่พอแนวตั้งตามที่ดูออกแล้วมันรู้สึกมันดีขึ้นคือมันก็ดีขึ้นแต่ว่ากายหนูจะเหมือนกับว่ากายหนูจะไปรับอะไรอยู่เรื่อยกระแสมันจะเร็วมากก็แก้โดยการฟังคลื่นของลุงออกใส่หูแก้ให้ตัวเองไม่เจ็บอะค่ะก็ลองทำดูนะคะชาวเสียงไหมหนูไม่รับค่ะหนูไม่รับเอาข้าวของดีที่มันมีที่ใส่หนูไม่รับแถวนี้มีที่ใส่หนูไม่รับค่ะแถวนี้มีที่ใส่หนูให้เป็นของฝันมันเกิดเออร้านสาวเห็นไหมเห็นไหมมันต้องมีที่ไปโอเคนะมีท่านใดอีกครับเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตัดตามที่แต่แม่พูดทำได้แล้วก็จากความดันสูงหัวใจเต้นเร็วแล้วปฏิบัติตามนักอากาศเดินออกไปตอนเช้าจากโมง2 โมงบางทีก็2ชั่วโมงกว่าเดินที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็หายใจเข้างับอากาศก็ความดันก็ลดจากสูง150ก็60เหลือ130แล้วตัวล่างก็90กว่าตอนนี้ก็เหลือแค่80 75แล้วก็ได้หัวใจ113ตอนนี้เหลือ78ค่ะนะว่าแบบว่าก็มีได้อริยสงฆ์ที่อยากทำตามเนี้ยก็แปลว่าร่างกายที่มันบอบช้ำกันมาเพียงแต่ว่าเริ่มต้นงับอากาศตามไททันแมนเขาก่อบันไดให้ปีนนะครับก็ได้ผลแปลว่าอากาศเป็นยาแน่นอนนะครับโอเคไม่รับไม่ได้ให้เราต้องรับจอไปไหนก็ไปเชิญครับข้างหลังหลังนี่ดีกว่าครับสายจะได้ถึงนะฮะโอเคเชิญครับนั่นแหละโอเคเชิญครับผมไม่รู้จักว่าเป็นคำถามหรือคำแชร์นะครับคือผมเองรู้จักคุณหมอไม่นานครับรู้จักว่าตอนนั้นผมปวดขามากเลยก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาปฏิบัติธรรม
รื่องสุขภาพเขาเลยให้เฟซบุ๊กดูแล้วผมก็เพราะนั้นผมขาบวมขาบวมปั๊บผมลองกั้นหายใจไม่หายใจได้ก็มือกดรู้สึกว่าร้อนวูบไปแล้วสักชั่วโมงถ่ายรูปผมงงเป็นอาการผมไม่รู้ว่าอันนั้นมันคืออะไรครับที่จะถามเดี๋ยว TTM ก็จะพาเฉลยอีกไม่กี่นาทีถัดไปแล้วมีอีกเรื่องที่ผมถามลุงมาทาง YouTube คือผมวันนั้นผมไม่รู้กินอาหารเลยผมเคยเป็นเกาแต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าผมคงจะไม่เป็นอีกปวดตรงข้อเท้าบวมขึ้นมาเลยผมให้เอาปวดข้างซ้ายให้เอานิ้วข้างขวาขยี้ผมก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นผมขยี้โดยไม่ได้คิดอะไรก็กั้นหายใจเหมือนเดิมครับกั้นไปร้อนวูบขึ้นมาแล้วก็ขันเพราะคราวนี้ก็ขยี้ใหญ่เลยเสร็จแล้วก็มาหลับพักหนึ่งไม่รู้ตัวตื่นเช้ามาหายไม่มีอาการนั่นเองเลยครับก็แปลว่าภาษาลุงหมอที่ส่งผ่านไปนั้นมันเป็นยามีอีกเรื่องหนึ่งยังไม่กล้าเล่าถ้าเล่าก็จะดีคือวันพระปกติผมเคยสวดมนต์แต่วันนั้นผมไม่ได้สวดมนต์ผมฟังหลวงพ่ออย่างเดียวแล้วพอหลับไม่รู้ว่าฝันหรือนิมิตหรืออะไรผมไม่รู้แต่จะว่าฝันแต่มันไม่เป็นปัจจุบันมันเหมือนอดีตเห็นพายุมาทางทิศใต้เป็นรูปมังกรตัวเบลเลอร์ตอนแรกเป็นเขาเรียกว่ามังกรแดงมาแล้วมังกรแดงมาแล้วผมไม่รู้อะไรมีทั้งขึ้นทั้งลงพอผมไปยืนดูผมไม่ได้คิดอะไรผมแค่ไปทางนี้ซ้ำมันก็ไปทางเนี้ยผมงงอย่างมากเลยคืออะไรครับเขามางงแปลว่าไม่เข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจในตรงนั้นคนที่ไม่เข้าใจจะมองหมดทั้งโลกใบนี้ถ้างงไม่เข้าใจมันก็จะมีผลไปยังเป็นความกลัวงงไม่เข้าใจแปลว่ายังไม่ค่อยเฉลยมันจะตามไปด้วยความกลัวเมื่อมาถึงวันนี้ความกลัวนั้นจะต้องถูกสลายไปด้วยความเข้าใจงั้นต่อไปนี้ไม่ต้องงงเพราะพระราชานะของเจ้าพระศรีเมตไตรเขาทำงานให้เองโอเคนะพญานาคพญามังกรเขาก็บอกว่าตัวเดียวกันโอเคนะมาถูกทางแล้วเราไปให้สุดทางตามที่ได้ทำกันมานะครับขอให้เป็นมิตรที่ไปไหนครับจะไปไหนก็ไปรับกับมือไว้ก่อนเชิญครับมีใครอีกไหมครับสรุปผ่านๆมาข้างหลังไหนหลังลุงครับหลังลุงเอาเชิญครับเชิญครับขอถามนะถามทีดีเอ็มเวลาทำคลิปเนี่ยผมก็ดูแต่ว่าเวลา TDM พูดไปก็จะเขียนกระดานไปแต่ว่าผมอ่านไม่ออกไม่ทราบว่าชื่ออะไร ผมตอบก็ได้ครับ เขาไม่อยากจะให้เสร็จเรื่องตัวหนังสือ เขาเน้นเรื่องการฟังทันหรือไม่จับประเด็นได้หรือเปล่าปฏิบัติต่อได้ไหมและสรุปเองได้หรือไม่นั่นคือเป้าหมายของเขามิฉะนั้นจะมาติดตัวอักษรติดตัวหนังสือถ้าหากว่าได้ฟังแต่บรรทัดแรกที่เขาเริ่มต้นใส่สัญลักษณ์เข้าไปกระดานจนถึงสุดท้ายนั่นนะฮะใครก็ตามที่ไม่เผลอไม่พลาดแปลว่าต้องโฟกัสกับคำพูดของเขาก็ส่วนตัวเขียนที่กระดานไม่มีใครอ่านออกหรอกครับมันเป็นรหัสที่เขาต้องจูงเข้าไปจริงคือเขามีเขาก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาทิ้งเอาไว้ที่กระดานแล้วเขาก็ไปต่อได้เรื่อยเห็นไหมครับนะเหมือนกับฟังไปเขาเขียนขึ้นกระดานไว้หน่อยนึงเผื่อว่าจะได้ย้อนเขาก็เหมือนกันนี่คือแนวทางอีกอันหนึ่งที่ดึงภายในของเขาออกสู่ภายนอกผ่านกระดานหรือผ่านรหัสขีดนิ่นนี่นู่นเพราะนั้นพวกเราติดตัวหนังสือกันเรียนหนังสือติดตัวหนังสือกันนะฮะต้องผ่านตัวหนังสือไปความเข้าใจให้ได้โอเคนะครับถ้าเราผ่านความเข้าใจได้ถ้าเราผ่านความเข้าใจได้ผ่านความเข้าใจปุ๊บมันจะเป็นฟีลลิ่งประกอบเองครับความรู้สึกมันจะผ่านความเข้าใจขอให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกคือตัวฟีลลิ่งตรงนี้พยายามมันจะผกผันกันทีน้อยสองน้อยเองครับ
นะนี่คือผมจะโอกาสสรุปให้เลยว่าไอ้ที่กระดานนั้นรวมความแล้วไม่รู้หาอะไรยุ่งไปยุ่งดีกันไปหมดเลยแต่คนจับทางได้คนนั้นถือว่ายอดบอกให้ทราบไว้นะจับทางให้ได้แปลว่าต้องเริ่มต้นไปกับเขาให้ได้ครับเพราะยิ่งคลิปมันก็ย้อนดูทีหลังได้ง่ายเห็นไหมครับโอเคนะเอาล่ะมีอื่นไหมครับท่านใดเอาเชิญครับเชิญเป็นประสบการณ์ที่ผ่านครับประสบ PTM แล้วก็ทำตามก็คือทำตาม PTM อะค่ะหนูเป็นคนชอบทำ PTM เพราะมีความรู้สึกว่าพอทำแล้วมันเป็นไปตามที่เขาพูดอะมันเป็นสเต็ปตามที่เขาพูดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเชิญชวนนะคะทุกคนให้ทำตามแล้วก็มันจะเข้าใจเองนะคะคืออธิบายไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่ามันก็เป็นออกของมันอย่างนั้นนะคะเพราะอยากชวนให้ทำตามแล้วก็เวลาฟังเขาเนี่ยคือมันเหมือนว่าเขาพูดกระแทกเพราะฉะนั้นพอเราพูดกระแทกมันเหมือนมีพลังมันเข้าไปถึงจิตเราอะแต่ถ้าเราฟังนี่เราบางทีชอบจะหลับตาฟังเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองเราสายตาเราจะไม่ค่อยไปมองของเขาอะไรอย่างเนี้ยแต่ทำแล้วทุกอย่างที่เขาพูดอ่ะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนทำตามเพราะว่าอย่างที่เราปฏิบัติมาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเนี่ยคือมันอ้อมแต่ว่าที่เอ็กซ์ทีเอ็มเอามาพูดแล้วก็มาเผยแผ่เนี่ยมันเป็นลัดที่สุดและง่ายที่สุดนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนให้ลองทำอะค่ะครับก็แปลว่ามันถึงเวลาที่จะรับรู้สิ่งในร่วมกันครับถึงเวลาจริงๆนะผมก็พยายามตรวจสอบในส่วนตัวผมอยู่นะครับว่าทุกครั้งตรวจสอบในส่วนตัวมันมีมิติของมันอยู่นะครับกายใจจิตที่ผมพูดถึงเป็นประจำนะถึงเช้ามาจะมีออเดอร์คำว่าออเดอร์แปลว่ามันเข้าหูเข้าตาอ่านหนังสือพิมพ์ก็คือเข้าตานะฟังเสียงก็คือเข้าหูทีนี้ใครเป็นคนพูดในสังคมเนี่ยผมจะเริ่มรู้ทันทีว่าใครเป็นคนพูดเพราะเสียงทุกเสียงคนทุกคนจะมาจากที่เดียวกันหมดมนุษย์ทุกคนจะมาที่เดียวกันหมดเพราะฉะนั้นฟังเสียงภาษาสำเนียงอากับกิริยาแค่นั้นผมจะอ่านออกว่าคนนั้นเขามุ่งอะไรนะแต่เมื่อเวลาผมฟังออกแล้วผมก็เวลามาแปลความผมก็ไม่ได้จับจงไปยังเขาคนนั้นผมรู้ว่าคนที่อยู่ในบ้านเมืองเนี่ยเขามีภาวะมีอำนาจอะไรต่างสารพัดนะผมก็แทงลึกเข้าไปยังส่วนที่เป็นอำนาจภายในของเขานั่นเองภาวะนั้นเป็นภาวะที่มันจะไปลบล้างสิ่งที่ไม่ดีของเขาออกมาเป็นดีก็ขอภาวนาไว้ว่าอำนาจที่เขามีอยู่นั้นนะฮะที่ใช้กับมนุษยชาติให้ปรับให้เปลี่ยนให้ปรุงนะเพื่อที่จะใช้กับมนุษยชาติให้เกิดความสันติสุขเกิดขึ้นเพราะคนที่มีอำนาจนั้นมันยิ่งใหญ่นะนะถึงจะมีอำนาจยิ่งใหญ่ไปแล้วคือมนุษย์ธรรมดายังสู้อำนาจของราหูไม่ได้อำนาจราหูสู้อำนาจของพระอรหันต์ไม่ได้อำนาจพระอรหันต์เหนือกว่านั้นมาถึงวันนี้เราพูดจังนะพระอรหันต์อยู่ไหนก็ไม่รู้แต่คนที่เขารู้เขาเข้าใจเขามีอยู่แล้วว่าคืออะไรวิธีไหนอย่างไรนั่นมิติตรงนี้นะครับเป็นมิติที่มันลึกซึ้งมากขอให้เข้าใจแน่นอนต้องผ่านกระบวนการสติสมาธิปัญญาต้องผ่านกระบวนการของร่างกายเราความสึกและความคิดของเราแล้วก็ไปถึงขั้นไร้ความรู้สึกจึงจะรู้ว่าภาวะพรันเป็นเช่นไรไร้ความรู้สึกอันคอนเซสตัวนี้ยิ่งใหญ่มากครับนะโลกเรามาถึงตรงนี้แล้วนั้นพวกเราเจ้าค่อยต้องพยายามดูดดึงสิ่งอยู่ในตัวเราออกมาให้ได้เพื่อจะมาปกป้องของตัวเราเองผมจะมองเห็นได้หลายอย่างอนาคตข้างหน้าของมนุษยชาติครับมีไหมครับเชิญครับมีไหมเอาเชิญขอถามสั้นๆขึ้นอยู่กับบุญกรรมได้ไหมครับเรื่องบุญกรรมเนี่ยพูดเมื่อไหร่ก็ไม่ผิด
เราเปลี่ยนจากบุญกรรมซะมันเป็นความรู้สึกซะมันง่ายที่สุดพูดยังไงก็ไม่มีผิดบุญกรรมวิบากกรรมพูดยังไงก็ไม่ผิดกิเลสพูดยังไงก็ไม่ผิดเราก็ละซะไม่ถามเออมันดีจริงเว้ยแต่เนื้อกว่าสิ่งที่คำพูดนั้นก็คือฟิลลิ่งของเราแต่แมงบอกว่า fear to fear feeling to feeling นั่นเองครับนะเพราะนั้นต่อไปนี้มีอีกไหมครับไม่มีนะไม่มีนะต่อไปก็เป็นหน้าที่TTM คำว่าใจเต้นแมนเนี่ยผมก็พูดมาลอยหลายครั้งพูดมาลอยหลายครั้งใจเต้นแมน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 มาถึงวันนี้ TTM หรือใจเต้นแมนกลับมีบทบาทในการที่จะส่งสารสาระที่เขาสู่ใครก็ได้ที่ฟังภาษาพ่อขุนรามคำแหงรู้เรื่องซึ่งภาษาเขาจะมี2ชั้น3ชั้นนะให้ดูไว้ให้สังเกตให้ดีนะครับคือเขาไม่จะพยายามจะไม่เอาภาษาเดิมมาใช้เท่าความภาษาเดิมนิดหน่อยเพื่อให้มีร่องรอยมาเป็นของใหม่เป็นภาษาใหม่เพราะฉะนั้นคนไหนเข้าใจภาษาใหม่มันก็มาจากร่องรอยภาษาเดิมเศษร่องรอยภาษาเดิมมีหมด 100% เอามาแค่ 5% อ้างถึงแค่นั้นก็พอไม่เอาของเก่ามาอ้างอีกอ้างอีกก็เป็นของใหม่เนี้ยขอให้เข้าใจให้ได้ในพอยต์นี้มันเป็นจะบอกว่าเป็นปริศนาใช่ไหมมันก็เชิงเพราะว่ามันต้องต่อให้ปัญญามันเกิดของแต่ละคนต้องได้โดยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเฉลยปุ๊บปั๊บมันก็จะมันไม่คิดเองมันไม่ไปต่อมันหยุดเลยมันแทนที่มันจะดีกับไม่ดีนะฮะขอให้ท่านเอาไปต่อในส่วนที่มันยังแก๊กอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งหมดเบื้องต้นนี้ขอให้เข้าใจในพื้นฐานของการจะเป็นทีที่เอ็มนำเสนอหรือแม้ว่าฝ่ายผมเป็นผู้สรุปมันก็น่าจะเป็นแพ็กเกจของมิติใหม่ของยุคสมัยนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พลังงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะมาถาโถมมาทั้งทางตรงทางอ้อมก็คือเรื่องคลื่นตัวร้ายแรงมากนะครับคลื่นเนี่ยร้ายแรงมากมากมากไล่มากเลยเกิดครับ AI มันมาแรงมากมากครับผมเป็นห่วงทุกคนมันจะผิดมันเพี้ยนมากต้องพยายามหาวิธีทำไงจะให้เข้าใจโดยเร็วเข้าถึงโดยเร็วมากน้อยข้อใดประการใดเราคณะทำงานมีความตั้งใจไว้สูงมากที่จะเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันนี่ฉะนั้นแล้วมนุษย์จะอยู่ภายใต้จะตกอยู่ในบริบทของวิทยาศาสตร์อันเป็นคลื่นนี้มันจะครอบงำไปทั้งหมดครับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันมีครับทุกวันนี้ก็คือเรื่องคลื่นอาวุธคลื่นเป็นวุฒิที่มันวงกว้างมากครับอาวุธคลื่นนิวเคลียร์มันยังมีอาวุธวงแคบนะนิวเคลียร์มันยังวงแคบตูมที่นี่มันก็เกิดเฉพาะรัศมีแค่5กิโลเมตร10กิโลเมตรแต่คลื่นมันไปทั้งโลกนะเห็นไหมอาวุธเคมีเหมือนกันแต่ตูมที่นี่มันก็กินพื้นที่แค่รัศมีไม่กี่กิโลเมตรแต่ถ้าคลื่นมันทั้งโลกนะงั้นเรื่องคลื่นเรื่องใหญ่มากนะเมื่อเวลาเข้าใจอย่างนี้แล้วเราพยายามที่จะปรับคลื่นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวเอาบริสุทธิ์ใส่เข้าไปเพื่อป้องกันตัวเราให้อยู่ได้อยู่ดีและประกอบสมาชิกได้ต่อไปอย่างสง่างามด้วยสิ่งนี้ประหลาดมากครับประหลาดเหลือเกินโอเคไหมมีอีกไหมครับเป็นคำถามหรือจะเป็นมีไหมครับคุณทิพย์มีไหมครับมีไหมมีไหมมีเชิญครับนะจะชี้ตัวแล้วนะทีนี้ตอนนี้ห้ามหลบถ้าชี้ตัวแล้วห้ามหลบเชิญครับอยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีพลังงานเยอะมากมันเหมือนตลอดเวลามันเกี่ยวข้องกับปัญญาที่ได้รับตัวเองหรือเปล่าผมว่านะณวันนี้ตั้งแต่เปิดประเด็นมาขึ้นมาว่าไอ้เจ้าราหูอยู่ๆก็โผล่ก็พลาดมาคลิปเมื่อวานเนี่ยคนที่ดูไม่ออกนี่จะไม่รู้เลยนะครับว่ามันคืออะไรเป็นสิ่งที่ไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับบอกให้ชัดไว้ไม่เลยนะผมว่าเขาเก็บอะไรต่างๆหลายอย่าง
แต่อาจารย์แหม่ก็เก็บไว้หลายอย่างอยู่ๆก็พูดพลาดออกมาเป็นมิติของความคิดของเขาโดยเฉพาะเลยแต่ว่าเขาลงทุนไอ้ทาตัวเนี่ยกว่าจะมาล้างออกใช้เวลานานนะครับครับผมว่ามันใช่ครับก็บอกว่าพลังงานบวกลบกำลังวับเบรกกันอยู่เวลานี้แต่ในที่สุดแล้วพลังลบนั้นน่าจะอ่อนแรงไปแล้วละอ่อนแรงมากก็ต่อไปก็เป็นพลังงานบวกหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะช่วยทางฝ่ายบวกให้ขึ้นมาให้ขึ้นมาขึ้นมาเพราะนั้นพอเวลาใครจิ๊กเก็ตนะฮะมันก็จะรับมันก็จะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยวูบวับวูบวับได้วูบวับนี่คือการปรับกับมันที่ท่านบอกว่าเฮ้ยพลังงานวันนี้จะมากกว่าทุกวันเนี่ยเพราะเราพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วโอเคไหมครับนั่นก็คือข้อคำตอบเมื่อกี้นี้ชนครับแล้วช่วงรอยต่อเนี่ยมันจะเป็นพลังงานของแสงสว่างเข้ามาอยู่เรื่อยๆถูกต้องไหมครับถูกครับครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์ก็คือความใสเขาจะทำงานกันในภาคพื้นดินเขาจะทำงานไม่ได้ศูนย์กลางของโลกครับทำงานเพราะฉะนั้นเรื่องของแผ่นดินไหวนี่หน่อยนะเป็นการปรับนะเป็นการปรับทางด้านของพลังงานภายในของโลกที่ต้องคอยปรับส่วนครับนั่นคือในสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยเช่นพวกท่านเรียกว่าความโง่ตอนนี้เข้าใจครับมันก็จะถูกล้างไปพลังงานแสงสว่างใช่ครับตรงนี้ค่ะพลังงานแสงสว่างจะมีความใสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้อยู่ไอ้ตัวความใสคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะมาช่วยด้านสว่างโอเคไหมครับให้วูบวับให้วื้อหวาให้ปรับตัวให้แข็งแรงให้เซลล์มันทำงานให้บอดี้ทำงานให้อวัยวะของภายในร่างกายเราทำงานนะคนไหนได้รับสิ่งนี้ผิวพรรณจะดีนะครับจะผิวพรรณดีนะครับจะบอกให้ทราบครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพลังงานบริสุทธิ์ในตัวถูกต้องไหมคะถูกต้องครับแล้วพลังงานนี้สามารถมาเยียวยารักษาตัวตนของทุกคนได้เองถูกต้องครับซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีหรือวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยถูกต้องครับถ้าเราเข้าใจกระบวนการทำงานของพลังงานนี้กระบวนการทำงานในร่างกายของมนุษย์ซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทำงานของจักรวาลเกี่ยวข้องกันถูกต้องครับเราก็ไม่จะต้องตกอยู่ในกลไกของวิทยาศาสตร์ถูกร่างกายเราก็จะแข็งแรงเองถูกต้องครับอันนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดครับต้องไหมครับผมเพราะว่าเราคือหนึ่งในจักรวาลวิธีคิดเพื่อสรุปเราเป็นหนึ่งในหนึ่งยูนิตหนึ่งยูนิตเป็นหนึ่งในจักรวาลนี้เพราะนั้นเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กลไกของจักรวาลครับแล้วตัวเราคือส่วนตัวส่วนย่อของจักรวาลพวกมันอยู่ในตัวเราเนี่ยระบบการทำงานของจักรวาลและระบบการทำงานของโลกใบนี้อยู่ในระบบเดียวกันคือสุริยะจักรวาลถูกต้องครับแล้วพื้นฐานหลักคือควอนตัมฟิสิกส์ถูกไหมคะคุณต้องจะเป็นตัวอธิบายนั่นเองฮะไม่ใช่ตัวสรุปส่วนย่อครับควอนตัมฟิสิกส์เป็นตัวอธิบายตัวคลื่นตัวความถี่พวกนี้เป็นตัวนำพาอธิบายตรงนี้ไม่ใช่ตัวท็อปตัวท็อปจะเป็นตัวต้องบอกว่าตัวนิ่งนิ่งก็คือนะนิจังคือตัวนิ่งอนิจังคือไม่นิ่งเพราะควอนตัมนี่เป็นอนิจังอยู่มันคือมันความเร็วเป็นคลื่นที่มีความเร็วควอนตัมคืออนิจังจำเป็นหลักเลยนะครับควอนตัมหานิจังไม่เจอหาความนิ่งไม่เจอครับจริงๆมันจะซ่อนตรงกลางนั่นเองครับของควอนตัมการที่สัมผัสพลังงานบริสุทธิ์ได้เนี่ยยากมากไหมคะความยากมันซ่อนอยู่ในความง่ายนะความยากซ่อนอยู่ในความง่ายแล้วความง่ายก็ซ่อนอยู่ในความยากจะบอกว่าง่ายมันก็ใช่จะต้องผ่านความยากก่อนนะแต่ท่านแมนก็บอกว่าไข่แดงเนี่ยมันเข้าไปถึงง่ายจะต้องผ่านไข่เปลือกไข่ขาวก่อนนะเห็นไหมมันซ่อนอยู่ในความง่ายซ่อนอยู่ในความยากไข่ขาวคือมันยากมันแข็งขออภัยเปลือกมันแข็งไข่ขาวเป็นไข่ขาวปอใจสดเนี่ยที่บอกว่าง่ายซ่อนอยู่ในยากถ้าหากว่าเข้าตัวง่ายได้แล้ว
ตัวอย่างมันก็ไม่มีอะไรเห็นไหมฮะเห็นภาพไหมครับแปลว่าเจอภายในตัวเองแล้วภายนอกอีซี่มากเลยครับตัว PE เนี่ยฮะคือตัวภายในของเราตัวเนี้ยก็ช่วยกันปั่นขึ้นมาแล้วท่านก็เป็นผู้รับไปส่วนคนที่มีแล้วเขาเป็นหน้าที่จะต้องให้ทางตรงทางอ้อมเขาต้องให้เขาต้องให้มันเป็นหน้าที่ซึ่งท่านต่างหากจะไม่รู้ว่าคนที่เขามีสิ่งนี้เขาให้ด้วยวิธีไหนครับอยู่ที่ผู้รับเป็นสำคัญครับก็แล้วแต่ละยูนิตที่รับไปผ่านบ้านเราทีวีผ่านศูนย์วิจัยก็ว่ากันไปณวันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยถึงตรงนั้นเพราะว่าเราตั้งหลักกันมานานมากครับแล้วมาถึงวันนี้ก็เชื่อว่ามันถึงวันเวลาที่จะพูดกับสิ่งแบบนี้ได้อย่างไม่ต้องเคอะเขินแล้วครับผมก่อนหน้าเนี่ยมันต้องเปรียบเสมือนว่าจะต้องละจากตัวอัตตาถูกไหมคะคำพูดคำนี้พูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วไม่เคยมีใครที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นเลยมันเป็นภาษากันมาตลอดให้ผิดมันไม่ผิดไม่มีอะไรผิดแต่มันยังเป็นเพียงแค่ภาษาเพราะผ่านภาษาไปก็คือความรู้สึกเท่านี้ที่จะได้รับต่อไปที่จะผ่านไปถึงตรงที่ว่า PE ต้องผ่านความรู้สึกภาษาเนี่ยเอาไว้แค่สื่อสารกันเบื้องต้นครับอัตตาตัวตนก็คือตัวเราเองเนี่ยจะรู้สึกได้ครับถึงแก่นแท้เนี่ยจะต้องรู้สึกจากภายในถูกต้องรู้สึกจากหัวใจถูกไหมคะเริ่มต้นที่ขั้วหัวใจใช้ได้ครับซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสถิตหัวใจในตัวนี้ครับมันจะมาพลังงานตัวนี้ที่มันยึดโยงเซลล์ของทุกเซลล์ให้มันอยู่รวมกันเป็นบอดี้เป็นออร์แกนเป็นบอดี้พลังงานตัวนี้ที่ร่างกายท่านไม่แตกสลายนะวันนี้ก็มีพลังงานที่มันยึดโยงอยู่คนไหนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์ได้มากมันจะยืดโยงไปอีกนานแปลว่ายืดยาวยืนนานโอเคไหมครับคนไหนที่มีน้อยก็บอดี้มันจะไปก่อนอวัยวะออร์แกนต่างมันก็จะย่อยไปหมดสลายไปหมดครับที่บอกก็มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นไตเป็นตับเป็นอะไรต่างๆสารพัดนั่นแหละพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่ทำงานมันไม่เวิร์กภายในมันจึงมีคำว่ากระตุ้นใครมีต้องช่วยกันกระตุ้นเป็นหน้าที่ต้องกระตุ้นผมมีหน้าที่ต้องกระตุ้นทุกคนกระตุ้นตรงๆแล้วก็ไม่ไหวก็เลยมันจึงจำเป็นต้องมี TDM เข้ามาเป็นอะไรเป็นสะพานแอบสอบตัวนี้ให้ในส่วนตัวที่ผมสรุปนะครับเพราะฉะนั้น TDM จึงมีประโยชน์สำหรับท่านทั้งหมดโอเคนะครับเป็นตัวต่อเชื่อมโดยการผ่านภาษาและกับกิริยาถ้าผมสรุปไว้ผมสรุปตรงนั้นขณะนั้นผมก็พยายามจะหาไตเติ้ลเกิดด้วยนะฮะ TTG ครับอยากจะได้ TTG มาหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้ทำงานกันในรูปแบบที่แยกเพศกันได้ง่ายครับเพราะว่าเพศเดียวกันมันคุยกันรู้เรื่องง่ายเห็นไหมครับไม่ต้องไปข้ามไม่ต้องไปฟันฝ่าประเพณีวัฒนธรรมของมนุษย์ใช่ไหมครับถ้าเป็นเพศเดียวกันนะก็สักวันหนึ่งผมจะมีที่เกิดสมัครไหมครับขออนุญาตค่ะเป็นเกิร์ลคงไม่ได้ค่ะเกิร์ลนี่เด็กน้อยเกิร์ลก็ไม่ได้อยากเป็นงั้นก็เป็นอยู่เบื้องหลังสนับสนุนสักวันหนึ่งก็คงจะมีทีเกิลก็มาช่วยงานโอเคก่อนจะไปยัง TTM นะฮะขออนุญาตเอาไมค์ยัดปากคนหนึ่งไม่รู้ว่าได้ฟังหรือเปล่ารู้ครับน่าจะมีเบื้องลึกครับเชิญเชิญงานด้วยเราอยากถามนายขนาดนี้เราร้อนมากเลยก็อยากจะรู้ว่าพลังงานในตัวเรามากหรือว่าแอร์ท่านเสียแอร์ก็ตอบ
ตั้งแต่รู้จักวิธีการนับอากาศจากท่านอาจารย์เองหรือว่าท่านไททันแมนเนี่ยเวลาเราติดไฟแดงเนี่ยเรามีความสุขมากเลยแต่ก่อนที่เราทุกข์เมื่อไหร่ว่ามันจะเขียวสักทีเนาะเราก็ใช้วิธีการนับอากาศแล้วเราก็กลั้นนะพอมันลงเลขมาเราก็รู้ว่าเรากลั้นได้กี่วินาทีนั่นคือการเจอวางอยู่ในห้องน้ำได้ประโยชน์เนาะแค่นี้แหละค่ะท่านสองข้อค่ะ200ค่ะ200อยากมาเพิ่มเนี่ยไหมมีไหมครับเป็นคำถามมีไหมครับมาใหม่มีไหมครับมีไหมครับผมยังไม่ถามครับฟังไปก่อนนะครับผู้ฟังคือผู้ได้ก็ค่อยลำดับนะครับถามว่าของใครครับเนี่ยของใครครับพอดีไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าคนทางบ้านเขาบอกว่าเสียงทำจากการจับมันไปเข้าวนทางเฟซกับ YouTube ของใครครับเนี่ยของใครครับของใครครับไม่มีตัวตนนะไม่เป็นไรอยู่แถวๆนี้นะครับโอเคนะค่อยว่ากันก็เรื่องคือของใครอ่ะโอเคนะไม่เป็นไรเขาคงจะย้อนกลับคืนมาว่าอะไรก็ตามมาอยู่ที่นี่เข็มเล่มหนึ่งก็ไม่น่าจะหายนี่ไปไหนโอเคนะครับอ้าวเชิญครับเชิญเลยคือจะถามว่าไอ้ผีในตัวเราเนี่ยเราเช็คได้ไงว่ามันมากแค่ไหนถามว่าเช็คได้อย่างไรที่เราเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติตนเองเยอะต้องใช้องค์ความเข้าใจของสติปัฏฐาน4เป็นเครื่องวัดกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาและขอโทษจิตตานุปัสสนาก็ธรรมานะเครื่องวัดตัวตนตัวเองก็คือต้องใช้พื้นฐานของสติปัฏฐาน4มันจะมีคำถามคำตอบเองครับนั่นก็คือการที่เป็นตัววัดเราจะรู้เราทั้งหมดเองมันเหมือนกับร่างกายมันถูกใช้เฉลยมาให้เราเห็นตัวเราเองทั้งหมดได้มันเกินมหัศจรรย์มากโอเคไหมเราจะรู้ได้นะว่า PE พลังงานบริสุทธิ์ของเรามันทำงานได้เต็มร้อยนะฮะสมาธิแต่ละครั้งนะฮะมันจะไปเห็นใบหน้าตัวเราเองใบหน้าตัวเองคือจตุรัสห้านะจำด้วยครับหูตาจมูกปากผิวสัมผัสเนี่ยแก้มเห็นแค่ใบหน้ามันเป็นส่วนย่อของร่างกายทั้งหมดได้แต่อยู่ต้องตามการเต้นของหัวใจรวมกับการหายใจเชื่อมโยงให้ได้นั่นคือประตูเข้าสู่ตรงนี้ครับแม่นอนคว่ำใช้หมอนข้างเป็นตัวนำเสียงตัวแรกจะเป็นตัวนำเข้าไปแล้วค่อยหายใจในเชิงอานาปัสสติก็ตามใจแต่การงับอากาศนั้นเป็นสิ่งที่เร่งปฏิกิริยาให้เร็วยิ่งขึ้นให้แรงยิ่งขึ้นครับโอไหมโอนะมันต่อไปนี้เข้าสู่วาระของเร่งปฏิกิริยาโดยการหน้าประกาศผ่านมิติของ TTM จนครับผมถามว่าเห็นไหมเวลาถามด้วยคำถามถามด้วยคำถามแล้วเวลาฟังได้คำตอบไหมครับคิดว่าได้ไหมเนี่ยก็จะนิ่งเงียบไม่ได้หรอกครับถามด้วยคำถามมันจะไม่ได้คำตอบเพราะว่าก็บอกอยู่ว่าคือถ้าไปอ่านงานเขียนใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาเขียนงานเขียนหรือภาพศิลปะไงเขาเขียนศิลปะมาใช่ไหมแล้วเราก็ไปยืนดูเขาเราจะเข้าใจเขาได้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับไปดูงานเขียนศิลปะของใครสักคนหนึ่งที่จะมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงสมมุติเอาภาพ A
ของคนที่มีชื่อเสียงเอาภาพ B ของคนที่ไม่มีชื่อเสียงเราไม่รู้จักทั้ง A และ B มั่นใจได้เลยว่าเราก็อาจจะชอบภาพของคนที่ไม่มีชื่อเสียงและที่แล้วรู้สึกดีกว่าเห็นไหมครับสรุปเราไม่ได้คำตอบจากสิ่งที่เราถามหรอกครับพอไปถามลุงหมอกลุงหมอกก็ตอบแล้วไงต่อเห็นไหมพอทีเดียวถามกลับมันก็ไม่มีอะไรแล้วตอบทีเดียวไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเข้าใจได้ครับลุงหมอกก็ได้กรุณาตอบเราก็ก็อาหารที่จะถามมันไม่ได้ผิดที่เราถามนะครับแต่ว่าพอเวลารับมันรับไม่ได้มันร่วงครับรับกล่องกระดาษมันร่วงหายไปเลยเหมือนเดินตามแล้วก็หายเดินตามลงบอกอยู่ดีดีหายทั้งนั้นอ่ะเดินตามลงบอกหายลงบอกจูงมือเดินสักพักเดินลงบอกหายทั้งนั้นเนี่ยครับคือเมื่อกี้เนี่ยสามคำถามเช่นถ้าเป็นผมนะผมบอกเลยผมถามว่าบาปบุญคุณโทษเป็นภาษาไหมก็ผมพูดแต่เช้าอยู่ว่ามันเป็นภาษาคือตำราก็ยังจะถามอีกเลยนะก็แสดงว่าผมพูดไม่ได้เรื่องนะใช่ป่ะใช่นะผมพูดไม่ได้เรื่องใช่ไหมผมบอกว่าเช้าออกภาษาอย่าไปสนใจมันใช่ไหมครับถามว่าตกลงผมพูดรู้เรื่องหรือพูดไม่รู้เรื่องรู้เรื่องยกมือครับเห็นไหมรู้เรื่องแล้วทำไมยังถามเห็นไหมครับทางเดียวเลยครับเอาไอ้ที่ถามอ่ะเอามือล้วงคำถามอ่ะใส่มาในกล่องนี้อ่ะเอาใส่มาเอาที่ถามอ่ะใส่มาเลยครับใส่มาให้ผมแล้วนะไอ้ที่ถามบาปบุญนะโอเคนะใส่ให้ผมแล้วนะจบนะอย่าไปถามที่ไหนนะทั้งชีวิตนะไม่ไปไหนต่อยิงนะเป็นเหยื่อราหูนะอ่ะแม่มาไอ้ที่สวดมาโอเคนะทิ้งไว้ในกล่องจบปะจบแล้วเห็นไหมก็พูดอยู่ว่าขึ้นเรือเสร็จขึ้นบกมันจะเอาเรือไปทำไมอ่ะเห็นไหมครับก็ใช้ภาษาแก้ภาษาอยู่ใช้ภาษาแก้ภาษาก็ไม่เข้าเห็นไหมครับผมไม่เข้าใจหรอกก็เลยเอาใส่กล่องมาเลยไอ้บาปคุณคุณโทษว่าบอคอแตกมันผ่านภาษามาไอ้ตัวนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่มันพูดนั่นแหละมันยังไม่รู้หรอกว่ากรรมคืออะไรบุญคืออะไรบาปคืออะไรไอ้ตัวนั้นนะมันเลยใช้สเปกสปากไปหมดเลยก็คือองค์กรสร้างโง่นั่นแหละเข้าใจไหมครับพูดเป็นข้อแรงเองเพราะว่ายังเด็กมันไม่มีต้นทุนทางสังคมไงแล้วเสร็จปุ๊บไปบอกให้ไม่ได้บอกให้เลิกสวดมนต์เห็นไหมฮะตอบด้วยการแทนที่จะตอบคำถามดันตอบด้วยคำถามต่ออีกว่าส่วนนั้นคือภาษาไหมเห็นไหมครับถ้าได้ดีทิ้งภาษาดีไหมคิดว่ามันสุดภาษาหรือยังอีกอันนึงนะอีกอันนึงครับภาษามันต้องคิดไหมคำนี้ภาษามันต้องคิดไหมดูให้ดีหลับตาครับหลับตาเลยครับคิดปะไม่ต้องคิดเพราะอะไรครับมันรู้สึกว่าโดนอะไรครับโดนตีโดนตกมันต้องคิดไหมล่ะมันไม่ต้องคิดเลยเห็นไหมฮะกลุ่ม YouTube เขาแหลมมาท้าทายเรานี่เห็นไหมกลุ่ม YouTube อ่ะYouTube จะไม่เห็นตัวบ้านเราดับทีวีเขาแหลมมาบอกว่าเขาได้เฟียทูเฟียเห็นไหมครับไอเรานั้นไปติดภาษาแล้วพอไปถามลุงหมอกก็ตอบไปอย่างนั้นไปคือลุงหมอกก็ต้องตอบไอ้คนเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจหรอกครับเพราะว่าการแทงภาษาขึ้นสู่คือแทงขึ้นน่ะในแนวดิ่งเนี่ยนะแทงขึ้นมันไม่เข้าครับมันไ
เพราะอะไรเพราะคนแทงอ่ะมันอยู่พื้นคนตอบอยู่บนคนตอบอยู่บนแทงพื้นมันก็เจอแรงต้านก็หนีศูนย์ไม่ได้ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกหล่นอีกเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ยากอีกแต่ต้องอธิบายโดยภาษาเพราะว่ามันก็ต้องพูดกันผ่านภาษาสองอยู่ๆท่านจะบอกว่าแม่เลิกสวดมนต์พ่อเลิกบุญเลิกกรรมทีนี้ก็ทำชั่วแล้วทีเนี้ยเห็นไหมพอบอกว่าเลิกสวดมนต์ความชิบหายจะมาเยือนผมเลยทีนี้เห็นไหมครับมันก็ไม่ได้อีกซวยซวยชิบเลยครับเห็นไหมฮะก็เลยบอกตัดตอนเอาใส่กล่องจะมีใครที่มีอยากคุยกันข้างนอกไหมครับเห็นไหมไปคุยเถอะคุยกันข้างนอกเห็นไหมครับมีใครอีกไหมที่คิดว่าต้องคิดอยู่เอาความคิดใส่กล่องมาเลยครับเอาความเข้าใจใส่กล่องมาที่คิดว่าตัวเองเข้าใจอยู่นั่นก็โง่ครับที่คิดว่าเชื่อที่เป็นความเชื่ออยู่ก็โง่เนี่ยเอาใส่กล่องมานี่มาใครที่ใช้ความเชื่ออยู่ใครที่ใช้ความเข้าใจอยู่ใครที่ใช้ความคิดอยู่ถ้ายังคิดอยู่โง่ครับประตูเดียวที่จะเข้าได้ก็อธิบายมันตั้งแต่เริ่มต้นก็คิดว่าเข้าใจว่าพอที่จะพาไปได้หนักๆเข้ามันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องมาสู่การกระทำเพราะว่ามันอธิบายไปหลายๆอย่างแล้วก็ไม่สามารถเพราะฉะนั้นเอาความคิดครับใส่กล่องความเข้าใจใส่กล่องความเชื่อใส่กล่องนะครับให้เหลือแต่ความรู้สึกความรู้สึกที่มันอยู่ภายในความรู้สึกนี่นะครับเป็นรหัสธรรมชาติที่ความบริสุทธิ์จะสื่อสารด้วยเมื่อกี้ถามคำถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงความบริสุทธิ์มันขึ้นมากขนาดไหนมันมีมากแต่มันผ่านด้วยความรู้สึกมันไม่ผ่านด้วยความคิดไม่ผ่านความเข้าใจไม่ผ่านความเชื่อและจะรู้ความรู้สึกได้ต้องกระตุ้นด้วยการกระทำเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ใช่ให้ปฏิบัติธรรมเพราะการหายใจไม่เคยมีใครบอกว่าต้องหายใจหรือไม่หายใจเห็นไหมครับอ้าวหยุดหายใจ5ชั่วโมงเนี่ยมันถึงจะเข้าโอเคนะเสร็จปุ๊บก็ดูถามว่าทีเดียวจะทำยังไงกับสิ่งที่รับมาถือว่าส่งมอบแล้วเนาะโอเคไหมทุกคนใครที่ยกมือโอเคส่งมอบนะครับส่งมอบความเชื่อความเข้าใจความคิดใดๆทั้งหมดที่องค์กรสร้างโง่ทำให้ถ้ามันเป็นเรื่องตัวเราเนี่ยเรื่องตัวเราอย่าใช้3ตัวนะถ้าตัวเราให้ใช้ความรู้สึกถ้านอกตัวเราให้ใช้ความคิดความเชื่อความเข้าใจไปใช้ไปเลยเพราะมันต้องดำรงประกอบอาชีพดำรงชีวิตด้านภายนอกติดต่อบุคคลคนสัตว์สิ่งของแต่ถ้าเป็นตัวเราแม้แต่เมียเราพ่อเราแม่เราก็ถือว่าเป็นภายนอกลูกเราหลานเราใช้ความคิดได้ความเข้าใจได้ความเชื่อแต่ถ้าเป็นตัวเราจบเลยใช้ความรู้สึกอย่างเดียวโอเคนะครับทีเอ็นก็จะขออนุญาตนี่เลยวางลงกับพื้นเนี่ยครับเหยียบไม่พอนะฮะมันต้องแอคติ้งอย่างเงี้ยมันต้องสร้างให้เห็นภาพทีเมื่อกี้ก็จะเข้าเรื่องสุดยอดที่คือใช้เฟียร์ก็เข้าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายานของเราอ่ะยานอวกาศเราเนี่ยมันไม่พร้อมเลยอ่ะมันเครื่องมันไม่พร้อมพอไม่พร้อมตัดตอนเลยครับทำลายเลยก็คือเหยียบมันหมดแล้วเนี่ยแล้วทิ้งมันไปแล้วอย่าไปนึกถึงมันอีกเห็นไหมครับเดิมเลยสวดนั่นแหละสวดมาเหมือนใจได้สิ่งนี้หรือเปล่าเห็นไหมเดิมมันเคยจากสิ่งนั้นมาสู่สิ่งนี้หรือเปล่ามันเลยมาเจอไงครับมันเคยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมอ๋อมันเคยทำมาหมดแล้วออกทิ้งมันได้แล้วมาเจอสิ่งใหม่ละบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์โอเคเนาะจบนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับจบไหมโอเคนะผมจะเคืองมากเลยวันนึงข้างหน้าปิดห้องประชุมเลยไม่ให้ขี้ไม่ให้เยี่ยวเลยไม่รู้อะไรเดินเข้าเดินออกกันทำนู่นทำนี่ผมไม่ต้องการมายืนตรงนี้เพราะผมรู้ว่าจะมีบางส่วนที่
ไม่ได้สนใจใส่ใจหรือไม่มากพอมันไม่พร้อมมันไม่ใช่15ล้าน20ล้าน100ล้านมันไปตลอด